สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์พยากรณ์ครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับ1ชั่วโมงนับจากนี้ไปผมจะสนทนากับผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการพยากรณ์วันนี้เป็นโหราศาสตร์ไทยครับอาจารย์ณัฐนรรัตน์มาเป็นเทปแรกของปี2558เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นรายการสดนะฮะแต่ว่าเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยถือได้ว่าอาจจะไม่ได้เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้ส่งคำถามเข้ามาสักเท่าไหร่เพราะวันนี้จะพูดถึงเรื่อง12ราศีในรอบปีนี้ว่าคนที่เกิดในแต่ละราศีมีเรื่องอะไรที่ต้องระมัดระวังหรือว่าเรื่องที่แนวทางต่างๆในชีวิตเป็นอย่างไรบ้างโอเคถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา คือเวลาเราน้อยนะชั่วโมงเดียวนี่จริงๆเหลือประมาณ50กว่านาทีด้วยซ้ำครับเริ่มเลยไหมฮะได้เลยครับราศีเราดูจากอะไรปีเกิดของเราอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับปีเกิดแล้วก็เดือนเกิดเดือนเกิดว่าแต่ละราศีอย่างเช่นราศีเมษคนที่เกิดในวันที่13เมษาถึงวันที่13พฤษภาอนี่คือชาวราศีเมษโดยที่อันนี้เราเป็นภาพกว้างๆเราไม่ได้เจาะลึกว่าถ้ามีเวลาเกิดเอาเข้ามาผสมด้วยมันก็จะมีความชัดเจนแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นไปอีกแล้วอย่างนี้ครับอย่างผมอย่างเงี้ยครับเกิด1พฤษภาใช่ไหมฮะแล้วมีเวลาด้วยอย่างนี้ผมจะอยู่ในราศีอะไรถ้ามีเวลาเกิดถ้าเราเอาผสมเอามารวมคำนวณด้วยจาก1พฤษภาปกติคนที่เกิดวันที่14เมษาถึงวันที่13พฤษภาเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในช่วงราศีพฤษภแต่ถ้ามีเวลาเกิดเอามาผสมด้วยมันก็จะต้องคำนวณแล้วมันสามารถตกมาอยู่ในทุกๆราศีในแต่ละวันได้ด้วยอย่างของผมนี่พอเอาเวลาเกิดไปคำนวณไปตกราศีมาราศีสิงห์เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่อาจารย์ณัฐจะพูดผมก็ต้องไปโฟกัสที่ราศีสิงห์ใช่ราศีอื่นไม่ต้องไปดูครับโอเคนะงั้นเราเริ่มเลยไหมเริ่มเลยครับราศีแรกคืออะไรฮะราศีเมษครับราศีเมษสัญลักษณ์เป็นแกะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาชาวราศีเมษในช่วงปีแพะแบบนี้ถือว่าเป็นปีถ้าเทียบปีที่ผ่านมาราศีเมษนี่ดาวเสาร์เล็งจุดเกิดดวงเมืองนี่ราศีเมษเพราะฉะนั้นคนที่ดาวเสาร์คือดาวแห่งความทุกข์เมื่อเล็งมันก็เหมือนกับว่าดาวเสาร์ความทุกข์มันเอาปืนเล็งเราเล็งหน้าเราแปลว่า2ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ความอึดอัดไม่สบายใจเจอความเครียดทุกอย่างมันทับถมรวมมันเหมือนประเทศเราเลยแต่ว่าในช่วงปีนี้เป็นต้นไปดาวเสาร์ทันโทษนะปีที่ว่านี่เราเริ่มกันตั้งแต่วันไหนปีที่ว่ามันก็คือจริงๆถ้าเราดูดาวเสาร์เมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงดาวเสาร์ว่ามันทุกข์ใจดาวดวงนี้มันอยู่2ปีครึ่งตั้งแต่ช่วงปี2556 57มาผ่านมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ครึ่งปีใช่ครับจริงๆออกไปแล้วแต่ว่าง่ายๆคือตอนนี้ดาวเสาร์มันย้ายมาอยู่อีกราศีนึงราศีพิจิกแต่ว่าวันนี้เราจะพูดถึง12ราศีในมุมของตั้งแต่1มกราคมไปจนถึง31ธันวาคมเลยโอเคเพราะฉะนั้นตรงอย่างที่บอกว่าปีที่แล้วดาวหลายๆอย่างมันทำให้คนเกิดราศีเมษมันเครียดวิตกกังวลดวงเมืองก็ยังราศีเมษแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มคลี่คลายแต่คลี่คลายไปในมุมของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีเมษเรื่องงานจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการย้ายงานได้ตำแหน่งใหม่ๆมีโอกาสที่จะทำธุรกิจเพิ่มเติมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมา อะไรที่อึดอัดไม่สบายใจก็เตรียมตัวคลี่คลายแต่ว่ามันคลี่คลายในมุมของการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะไปเครียดอีกแบบหนึ่งแปลว่ามันแล้วหนักเท่าเดิมไหมหนักเบากว่าเดิมนะเบากว่าเดิมมีความสุขมากกว่าเดิมคนเกิดราศีเมษดาวพฤหัสตอนนี้อยู่ในราศีกรกฎก็เรียกว่าเป็นพฤหัสเป็น4แก่ดวงชะตาคือนับจากราศีเมษไป4ช่องก็อยู่ในราศีกรกฎเพราะฉะนั้นใครที่มีดาวพฤหัสตอนนี้มันเป็นดาวแห่งการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้ใหญ่สนับสนุนเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีเมษเปลี่ยนไปอยู่ในมุมของการรับผิดชอบสิ่งใหม่ๆและเจริญรุ่งเรืองขึ้นแปลว่าอยู่เฉยๆไม่ได้ละคนเกิดราศีเมษห้ามอยู่เฉยๆห้ามอยู่นิ่งถ้ามีธุรกิจหรือว่าทำอะไรอยากทำอะไรเพิ่มเติมให้รีบๆทำเลยห้ามอยู่นิ่งๆเลยถ้าทำอยู่ออฟฟิศเพราะว่าเราจะโยกย้ายอะไรมันก็ลำบากก็ให้พยายามอย่านั่งกับที่อยู่เฉยๆมานั่งเก้าอี้ขยับไปขยับมาได้ไหมอาจจะเหมือนกับไปของานหัวหน้าหรือว่าเจ้านายหรือว่าจะถ้ามีหน้าที่อะไรที่เขาให้นำเสนอเราก็ปล่อยของเลยห
เวลามีงานมีอะไรลุกขึ้นอาสารับทำอาสาทุกอย่างเลยครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ความรู้สึกของหัวหน้ามองเราในมุมบวกคูณ2เท่าเพราะนั้นเราอาสา1ความรู้สึกดีๆมันคูณ2เพราะนั้นเป็นช่วงที่เสนอหน้าคนราศีเมษนะฮะ13เมษายนถึง13พฤษภาครับเกิดช่วงนี้ก็ดูไว้ใช่ครับเสนอหน้าผักชีโรยหน้าเต็มที่เลยนั่นแหละประจบประแจงจะอะไรทำตามสะดวกเลยความรู้สึกดีๆของหัวหน้าก็จะมีให้เราครับแต่ก็ระวังเพื่อนหมั่นไส้ให้หน่อยนะทำให้เนียนๆหน่อยอันนี้คือเรื่องงานต่อมาเรื่องเงินนะเรื่องเงินอันนี้เป็นช่วงการลงทุนเหมาะกับการลงทุนเก็บเงินมานานแล้วอยากลงทุนลงทุนซะดาวเสาร์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาหรือบ้านช่องต่างๆอยากซื้อที่ขายที่จะสำเร็จใครที่ต้องการจะซื้อที่หรือขายที่ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่าลังเลใจตั้งนานไม่อยากทำสักทีถึงเวลาละปีนี้เต็มที่เลยซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดินรถยนต์ครับจะทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้หมด อยากจะทำธุรกิจใหม่ๆทำได้เลยเพราะฉะนั้นใช่ครับเพราะนั้นเงินมันจะหมุนเป็นเงินหมุนเพราะว่าเงินมันจะออกไปเยอะแล้วก็เข้ามาเยอะนี่เรื่องการเงินการงานไปละการเงินไปละครับแล้วก็อีกอย่างนึงคนเกิดราศีเมษจะใช้จ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวมากเป็นพิเศษนะใครที่ยังไม่มีบุตรจะมีบุตรใครที่รอคอยเรื่องลูกหรือว่าใครที่กำลังจะหาธุรกิจใหม่ๆมันจะมีคนมานำเสนอและบอกได้ว่ามีโอกาสทำให้ทำเลยถ้ามีข้อมูลทุกอย่างครบเงินครบทำได้เลยไม่ต้องลังเลต่อมาเรื่องของความรักหรือครอบครัวเรื่องของความรักถ้ายังไม่มีคู่จะมีคู่ถ้ามีคู่อยู่แล้วจะแต่งงานถ้าแต่งงานแล้วจะมีลูกถ้ามีลูกแล้วก็จะมีคนที่สองถ้ามีเมียแต่ว่ายังไม่มีลูกแล้วก็ไม่อยากจะมีลูกก็จะมีกิ๊กเพราะนั้นมันจะพัฒนาอีกหนึ่งสเต็ปของชีวิตคู่เนี่ยมันก็ชื่นใจกับใครคนราศีเมษนะครับแปลว่าความรักมันช่วงที่สดใสอยากทำอะไรรีบทำแล้วก็มีข่าวดีคือถ้าใครที่มีคนในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายคนในครอบครัวคนนั้นจะแข็งแรงขึ้นมาถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ความรักหรือเรื่องครอบครัวดีพัฒนาขึ้นไประดับหนึ่งอันนี้สำหรับคนราศีเมษใช่ครับต่อไปเลยไหมฮะต่อเลยครับต่อมาคนเกิดราศีพฤษภเกิดวันที่14พฤษภาถึงวันที่13มิถุนาคนเกิดราศีพฤษภในช่วงปีนี้เป็นช่วงปีที่เรื่องของการเดินทางบ่อยขึ้นเรื่องงานจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายในมุมของการถูกไหว้วานให้ไปทำอะไรที่เราอยากทำงานการพัฒนาในมุมของการได้ตำแหน่งใหม่ๆได้เรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆแต่ว่าตำแหน่งอาจจะยังไม่ขึ้นไปอีกระดับนึงเป็นหน้าที่มาก่อนโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีแรกมุมดาวของคนเกิดราศีพฤษภเป็นช่วงที่กำลังจะหมุนเงินหนักขึ้นแต่จะได้กำไรในช่วงครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีพฤษภเรื่องของงานและเรื่องของเงินมันจะสัมพันธ์กันเป็นช่วงของการที่ได้เงินก้อนใหญ่ๆเงินฟลุกๆเข้ามาซื้อขายทางออนไลน์แลกเปลี่ยนอะไรก็ตามได้กำไรก้อนใหญ่นะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินและเรื่องงานของเกิดราศีพฤษภมีโอกาสที่จะได้โชคลาภอะไรฟุกๆที่เราไม่เคยได้มาก่อนก็จะได้แล้วก็เรื่องของการงานอีกอย่างนึงถ้ามีอะไรก็ตามพยายามมันจะมีเรื่องของการเลื่อยขาเก้าอี้เพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่มีคนทั้งเลื่อยขาเก้าอี้มีคนทั้งแทงข้างหลังเราเพราะฉะนั้นเรื่องของงานต้องระมัดระวังทำอะไรก็ตามต้องมีหลักฐานมีพยานให้มากที่สุดเช่นเหมือนกับเวลาทำงานมันก็จะมีพวกที่ใครที่ตำแหน่งอยู่ใกล้ๆเราเขาจะพยายามหาวิธีเบียดเราหรือไปบอกหัวหน้าฟ้องหัวหน้าให้เล่นงานเราหลักฐานคืออะไรถ้าอย่างนั้นสมมติเวลาเราทำงานมีหัวหน้าสั่งงานหรือว่าเราไปรับงานอะไรจากไหนมาควรจะมีเอกสารมีหลักฐานไม่ใช่ว่าโอเคก็สั่งปากเปล่าแล้วก็ทำไปที่แท้อยู่ดีมันผิดมาแล้วเราก็บอกว่าคนนั้นคนนี้สั่งแต่ไม่มีหลักฐานอะไรเสร็จเลยหรือจะเซ็นเอกสารอะไรก็ตามก็ต้องมีสำเนาก๊อปปี้ซะมันเป็นปีของการถูกใส่ร้ายใส่ความสำหรับคนราศีพฤษภราศีพฤษภใช่ครับหรือทำนิติกรรมทุกอย่างไปทำกู้แบงค์หรือว่าไปทำนิติกรรมอะไรที่ล่อแหลมจะเจ็บตัวอยู่คนเดียวถูกหลอกถูกโกงเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องลายเซ็นเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทำอะไรก็ตามควรมีเพื่อนหรือมีคนที่เขารู้กฎหมายอยู่ข้างๆทุกครั้งส่วนเรื่องของการเงินอย่างนึงมันมีโชคฟลุกๆจากการเสี่ยงเพราะฉะนั้นปีนี้คนราศีพฤษภมี
เงินก้อนขนาดกลางถึงใหญ่เข้าเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงปีนี้มีลุ้นนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าจะมีทุกเดือนอ๋อไม่ใช่ครับจริงมันก็มีเจาะเดือนไหนที่มันน่าสนใจแต่ไม่เอาดีกว่าเอาไว้พูดยาวๆแล้วก็เรื่องของความรักและครอบครัวครับในช่วงปีนี้ดาวเสาร์เล็งจุดเกิดตอนนี้ดาวเสาร์อยู่ในราศีพฤศจิกพฤศจิกเล็งลัคนาของคนเกิดราศีพฤษภเพราะฉะนั้นถ้ามีความรักแล้วระวังจะช้ำใจดาวเสาร์เล็งจุดเกิดคือดวงแตกแปลว่าความรักมันจะแตกได้ง่ายๆมันเป็นช่วงเปราะบางมากถ้ามีคู่ระวังจะทะเลาะเลิกลาอย่าร้างเรารู้ล่วงหน้าเราก็จะได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่มีคู่ถือว่าเป็นใครเป็นโสดถือว่าเป็นช่วงโชคดีเคราะห์เรื่องความรักมันกำลังมาเพราะนั้นเราไปโสดจะมีอะไรมันก็ไม่มันก็ไม่มีความทุกข์ใจเรื่องของความรักก็เป็นโสดต่อไปครับมันอาจจะเหงาใจดาวเสาร์มันเป็นดาวแห่งการจำกัดคำว่าจำกัดดาวพฤหัสคือดาวแห่งการขยายดาวพฤหัสไปอยู่ในการเงินเงินรวยขึ้นดาวเสาร์ไปอยู่ในเรือนการเงินเงินอาจหายนะดาวเสาร์ตอนนี้อยู่ในเรือนความรักคู่ครองคู่ครองก็จำกัดขนาดลดลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ดาวเสาร์เล็งจุดเกิดทำให้ความรักอาจจะเปราะบางมากยิ่งขึ้นไม่ต้องกังวลคือพอบอกว่าดาวเสาร์เล็งนี่มันต้องดูด้วยว่ามันเล็งที่ไหนใช่ไหมใช่ครับแล้วมีดาวเสริมถ้าดวงแต่ละคนมันจะมีดาวเสริมช่วยเหลือตัวช่วยเยอะแยะเลยเสาร์นี่มันร้ายทุกคนเลยหรือเปล่าเวลามันไปอยู่กับใครเนี่ยถ้ามันให้มันให้ใหญ่ให้เยอะแต่ถ้ามันจะทำลายมันจะทำลายแบบพังไปเลยเวลามันให้นี่มันต้องไปอยู่ที่ไหนดาวจริงมันให้มันต้องดูดาวดูพื้นดวงเดิมประจำตัวของเราใช่ครับว่าพื้นดวงเดิมดาวเสาเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ให้คุณหรือเปล่าอยู่ดาวเสาอยู่ในเรือนการเงินในพื้นดวงเดิมพอเสามาทับหรือมะเร็งอ๋อมันให้เงินเราแฮะนะเพราะฉะนั้นถ้าดาวเสาพื้นดวงเดิมไปอยู่ในภพมรณะอริวินาศเขาเนี่ยพอเสามาสัมพันธ์ทับหรือเล็งมันทำลายอย่างรุนแรงเลยโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นการเงินของคนความรักความรักครอบครัวครับพฤษภครับแล้วก็มันมีการสูญเสียญาติผู้ใหญ่นะในปีนี้เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ระบุว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่ว่าถ้าใครที่มีญาติผู้ใหญ่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายและอายุเยอะๆพยายามดูแลท่านให้มากนะสักหน่อยในปีนี้คือถ้าสูงสุดก็คือสูญเสียแต่ถ้าน้อยสุดก็คืออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลนะเรารู้ล่วงหน้าก็จะได้จากทำงานทั้งปีมาที่ผ่านมาก็จะได้ดูแลท่านในปีนี้เยอะเป็นพิเศษหน่อยครับแล้วก็ต่อมาเลือกคนเกิดราศีเมถุนต่อไปเป็นเมถุนนะฮะครับผมเมถุนนี่คนเกิดในวันที่14มิถุนายนนะครับถึงวันที่14กรกฎาคมราศีเมถุนเป็นช่วงที่เรื่องของการเงินนะการเงินสัมพันธ์กับการงานอีกแล้วดาวพฤหัสอยู่ในเรือนการเงินของคุณในตอนนี้โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีแรกทำให้เวลาที่จะลงทุนทำอะไรก็ตามหรือจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือจะหวังผลเรื่องการเงินสำเร็จทุกอย่างเลยคนเกิดราศีเมถุนเป็นช่วงฟ้าเปิดในช่วงครึ่งปีแรกอยากทำอะไรรีบทำอยากซื้ออะไรรีบซื้ออยากลงทุนอะไรก็ได้กำไรเพราะนั้นเงินงานเฮงเฮงมากๆแต่ข้อเสียคือเรื่องของการงานตอนนี้ดาวเสาร์อยู่ในราศีในภพอรินะครับของดวงชะตาของเกิดราศีเมถุนทำให้เกิดอริปัญหาคนที่ลักษณะคล้ายๆดาวเสาร์ผิวคล้ำๆตัวใหญ่ๆสูงๆจะทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจหรือว่าจะมาหักหลังเราเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีเมถุนนี่ต้องดูดีๆใครที่ตัวใหญ่ๆผิวคล้ำๆแล้วก็พูดน้อยๆหน้าตาคล้ายๆชายไทยโบราณโบราณเหมือนกับเวลาที่เราฝันเวลาไปในพวกเวลาไปต่างจังหวัดต่างอำเภอแล้วผีมันเข้ามากลางคืนบอกผีเหมือนชายร่างดำๆนั่นแหละหน้าตาประมาณนั้นคนที่เกิดราศีเมถุนต้องระวัง คนลักษณะแบบนี้ใช่แล้วก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าจะเจอพวกสื่อพวกวิญญาณได้ง่ายเพราะนั้นไปไหนมาไหนก็อาจจะต้องมีของติดตัวหน่อยมีพระมีหรือสวดมนต์เพิ่มขึ้นต่อมาเรื่องของการเงินสักนิดนึงการเงินมีที่บอกว่าทำอะไรก็สำเร็จทุกอย่างแต่ข้อเสียข้อนึงคือเรื่องของการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของบ้านจะมีปัญหาเช่นอะไรค้าขายทำอะไรได้หมดแต่ถ้าจะไปกู้แบงก์ยืมหรือว่าจะไปซื้อขายเรื่องบ้านอันนี้จะมีปัญหาก่อนซื้อขายทุกอย่างไม่เป็นไรแต่ถ้ามาเรื่องของอสังหาจะขายบ้านลำบากเหลือเกินหรือว่าจะซื้อบ้านติดขัดก่อนเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านควรมีที่ปรึกษาจะแก้ได้แล้วก็เรื่องของความรักความรักช่วงนี้ในช่วงปีนี้เป็นช่วงปีของการที่
เรื่องของการเงินจะมาสัมพันธ์ความรักเสียเงินกับเรื่องของความรักเยอะมากใครที่อยากแต่งงานก็ได้แต่งนะครับแต่ว่าเรื่องของสินสอดจะมีปัญหาหรือว่าเรื่องของการใช้เงินที่มันเกินรายได้เยอะมากปีนี้ถ้ามีเงินส่วนตัวละ 100% แฟนจะใช้สัก 60-70% จะใช้ไปกับเรื่องแฟนเรื่องของครอบครัวเป็นหลักเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ทั้งนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเงินมันเข้าเยอะคนเมถุนนะฮะเมถุนครับต่อมาราศีกรกฎ4เดือน14มิถุนายนครับถึง14กรกฎาคมครับต่อมาราศีกรกฎบ้างราศีกรกฎเกิดวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16มิถุนไอ้สิงหานะครับ15กคถึง16สคเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดทุกอย่างเลยเงินงานนะครับความรักสุขภาพดีหมดไม่ต้องไปคิดอะไรเลยใครที่เกิดราศีกรกฎแล้วปีนี้ไม่เห็นเป็นมีอย่างอาจารย์พูดเลยให้รู้ว่าบุญท่านทำมาน้อยมากๆพยายามสะสมบุญเยอะๆหรือคุณต้องดูเวลาเกิดด้วยก็เกี่ยวครับเกี่ยวครับนะเพราะฉะนั้นแต่เบื้องต้นให้รู้ว่าถ้าใครที่เกิดราศีกรกฎจะลัคนาหรือเคยผูกดวงแล้วอยู่ในราศีกรกฎปีนี้เป็นปีทองเลยแปลว่า12ราศีใน12ราศีเนี่ยราศีกรกฎเฮงสุดเพราะฉะนั้นทั้งเงินทำกำไรได้ซื้อขายอะไรก็ได้กำไรเรื่องงานก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง อยากจะทำอะไรก็จะสำเร็จแต่ว่าสำเร็จนี่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างราบรื่นได้เงินง่ายทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างมีอุปสรรคอยู่ละเพราะนั้นถ้ามันมีจุดเด่นคือถ้าฟันฝ่าอุปสรรคแล้วผลสำเร็จคือได้กำไรมหาศาลคนบางคนขยันฟันฝ่าอุปสรรคสุดท้ายเจ๊งก็เยอะแต่คนราศีกรกฎมันต่างกันตรงที่ขยันเต็มที่สุดท้ายได้กำไรมหาศาลเพราะนั้นเงินงานความรักไทยที่ยังไม่มีคู่รีบหาคู่ซะครับคนเกิดราศีกรกฎมักจะได้คู่ที่อายุมากกว่าหน้าตาจะอาจจะอายุพอกันหรืออายุน้อยกว่าแต่หน้าแก่หน้าแก่กว่าวัยเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นใครที่อายุ30แต่หน้าตาไปสัก 40-50 นั่นแหละคู่เราประมาณนี้เลยแต่ข้อดีคือเวลาถ้าพออายุเยอะๆไปแล้วหน้าของแฟนก็จะไม่แก่ไปกว่านี้เนี่ยได้แก่มานานแล้วนั่นแหละครับเนี่ยประมาณอย่างนี้เพราะนั้นถ้าจะหาคู่ก็หาแนวประมาณหน้าตาอย่างนี้เรื่องความรักอย่างที่บอกว่ามีโอกาสสมหวังทุกประการใครที่มีคู่อยู่แล้วอยากจะแต่งงานก็คุยได้เลยแล้วก็ใครที่มีความรักแล้วอยากจะแต่งงานแล้วมันเงินมันติดขัดมานานปีนี้เงินได้คล่องจะกู้ยืมอะไรก็ตามสามารถทำอะไรก็ตามสำเร็จทุกเรื่องเป็นปีทองของคนเกิดราศีกรกฎเลยนะครับต่อไปต่อไปราศีสิงห์เกิดวันที่17สิงหานะครับถึงวันที่16กันยานะฮะคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยเป็นช่วงปีนี้ดาวพฤหัสอยู่ในช่วงอยู่ในราศีกรกฎนะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังจะมาทับลัคนาแสดงว่าครึ่งปีแรกเป็นช่วงที่พยายามดำเนินการในมุมของเตรียมการที่จะทำหรือมีโปรเจกต์อะไรก็ตามให้เตรียมเก็บเอาไว้เก็บสรรพกำลังทั้งเงินทองคอนเนคชั่นเก็บเอาไว้ครึ่งปีหลังเปิดคอนเนคชั่นแล้วว่าเงินทองเต็มที่เลยอยากซื้ออยากลงทุนอยากทำอะไรให้ทำครึ่งปีหลังครึ่งปีแรกเป็นปีที่จังหวะที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแต่ว่ายังไม่ให้อะไรเต็มที่นักแต่ว่าเราจะรู้จักคนใหญ่คนโตหรือว่าคอนเนคชั่นมากมายเยอะมากในช่วงครึ่งปีแรกเพราะนั้นคนเกิดราศีสิงห์พยายามมีโปรเจกต์ไอเดียอะไรเก็บเอาไว้ตุนเอาไว้ก่อนเงินทองเพื่อนฝูงคนที่จะมาช่วยเราแล้วพอตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไปอยากซื้ออยากทำอยากลงทุนเต็มที่เลยมันจะเจอของดีราคาถูกจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อหรือลงทุนทำอะไรก็ตามสำเร็จครึ่งปีหลังก็คือกรกฎาคมกรกฎาคมไปแล้วใช่ครับแล้วก็อย่างนึงคือเรื่องของครอบครัวและความรักถ้าอยากจะมีลูกเพิ่มสักคนนึงสำเร็จนะคุณเมย์นะถือว่าเป็นช่วงที่โอกาสทองแต่ถ้ายังไม่อยากมียังไม่พร้อมมันก็มีโอกาสหลุดเพิ่มอีกหนึ่งคนเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีสิงห์ถ้าต้องการมีลูกก็ยิ้มแป้นได้เลยแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องเซฟตี้ตัวเองเยอะๆเนี่ยแล้วก็จริงๆมันมีเพิ่มเติมเรื่องคู่เรื่องคู่นี่ถ้าอย่างที่บอกว่ามันจะมีเพิ่มเติมเข้ามาในมุมของมีเรื่องคู่ซ้อนต้องระมัดระวังมันจะมีช่องทางหรือว่าคนเกิดราศีสิงห์เป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นราศีที่มีความเป็นผู้นำสูงคือสิงโตคือเจ้าป่านะเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะเป็นคนที่ระแวดระวังตัวเลยเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเพราะว่าเป็นคนที่มีความผู้นำดังนั้นคนรอบข้างที่เห็นหรือมาปฏิสัมพันธ์ด้วยเขาจะรู้สึกนิยมยมชอบในความเป็นผู้นำในมาตรของเราเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเรื่องของการมีคู่ซ้อน
ตัวราศีสิงห์การเงินเป็นไงฮะการเงินอ่ะในช่วงปีนี้เป็นช่วงที่จะมีโชคลาภจากผู้ใหญ่ดาวพฤหัสตอนนี้ครึ่งปีหลังโคจรทับจุดเกิดแปลว่าได้เงินหรือโชคลาภจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาภแล้วก็ถ้าจะลงทุนจะซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านก็ได้กำไรมันช่วงที่ทำอะไรได้กำไรหมดก็ถือว่าเป็นราศีที่ดีอีกราศีหนึ่งใช่ครับแต่ว่ามันจะไปสปีดตอนครึ่งปีหลังแต่ถ้าเป็นกรกฎนี่เขาเริ่มกันตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ต้นปีเต็มที่ทั้งปีเลยนะต่อมาราศีกันนะฮะราศีกันนี่คือคนเกิดในวันที่17กันยาถึงวันที่16ตุลานะฮะคนเกิดราศีกันเป็นช่วงที่ดาวราหูตอนนี้โคจรทับจุดเกิดมาปีนี้ทั้งปีเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องงานจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานอึดอัดใจมากยิ่งขึ้นโดนคนใส่ร้ายใส่ความโดนผู้ใหญ่หัวหน้านะครับคอยไล่บี้คนเกิดราศีกันนี่ถือว่ามีศัตรูรอบตัวเป็นปีที่จิตจะฟุ้งซ่านได้ง่ายราหูมันคือดาวแห่งความฟุ้งซ่านแล้วก็คิดตัดสินใจมีโอกาสที่ผิดพลาดได้สูงเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกันพยายามทำอะไรก็ตามให้มีที่ปรึกษาหรือว่าอย่าตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆด้วยตัวคนเดียวเพราะราศีกันราหูตัวนี้อยู่ในราศีกันมันทับคนเกิดราศีกันอยู่มันไม่ดีเลยเหรอครับมันทำให้ใจมันกล้ามากขึ้นราหูมันเป็นยักษ์เพราะนั้นยักษ์มันคือหนึ่งใจกล้าสองชอบเหมือนกับลำเอียงแล้วก็สามใจใหญ่อยากซื้ออะไรเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นวันการตัดสินใจมันจะมีโอกาสผิดพลาดได้สูงมันจะใช้อารมณ์มากกว่าสติมันทางแก้ก็คือพยายามคิดแล้วก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจควรจะปรึกษาแฟนปรึกษาคนที่เราเคารพรักซะก่อนมันจะช่วยกั้นกรองการตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของการเงินนะคนเกิดราศีกันนะครับการเงินเป็นช่วงเวลาที่เงินทองจะไหลออกนะครับไปกับเรื่องของความสุขสนุกเดินทางบ่อยขึ้นจะใช้เงินไปกับการเดินทางโอ้โหมหาศาลมากมายเลยเดินทางท่องเที่ยวงานสังคมเป็นช่วงที่เปิดตัวเกิดราศีกันถ้าเก็บเงียบชีวิตตัวเองเงียบมานานก็จะเจอสังคมมากขึ้นเจอสังคมใหม่ๆแล้วก็การเดินทางไปไหนมาไหนทั่วประเทศทั่วโลกอะไรมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์การไปต่างประเทศเพราะนั้นเกิดราศีกันถ้าไม่เคยไปต่างประเทศแล้วปีนี้จะได้ไปเพราะนั้นอยากไปทัวร์อยากไปไหนเต็มที่ได้เลยความรักเป็นไงฮะราศีความรักราศีกันนะเป็นช่วงเวลาที่มันมีเกณฑ์ของการมีกิ๊กนะราหูทับลัคนามันเอาเรื่องของคู่ซ้อนนะมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่คบหาแล้วก็เป็นคนเกิดราศีกันเป็นโรคขี้เหงาเป็นราศีสัญลักษณ์เป็นผู้หญิงผู้หญิงสาวพรหมจรรย์ด้วยนะเพราะฉะนั้นราศีผู้หญิงสาวพรหมจรรย์ลักษณะเป็นไงคุณเมย์นิสัยใจคอเวลาเจอผู้ชายเวลาแบบบ้านอยู่ในนกน้อยอยู่ในกรงทองออกไปข้างนอกถ้าเจอปุ๊บก็จะไปเลยโอ้โหแบบนั้นเลยใช่ครับราศีกันชอบจะอารมณ์จะเจอพวกที่แบบลุยๆหน่อยจะเจอถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเจอพวกที่แบบมันแมนเท่ๆหน่อยสมัยก่อนก็จะเป็นพวกหลิวเตอร์หัวนะขี่มอเตอร์ไซค์นะโอ้โหแล้วก็เจอนางเอกออกมาจากกรงทองโอ้โหเท่มากเลยมานั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ขับเบิ้ลเจอพวกศัตรูไล่ตีกันอันนี้ไปหนังเยอะไปหน่อยเพราะฉะนั้นแปลว่าคนเกิดราศีกันช่วงความรักมันจะเจออะไรที่แปลกใหม่นะอะไรที่ไม่เคยเจอจะได้เจอแล้วจะประทับใจมันก็จะไปยึดติดแล้วก็ถึงบอกมีคู่ซ้อนแปลว่ามันจะมีนิสัยคนที่จะเจอนะมันเจอนิสัยคนที่ตรงข้ามกับแฟนเราหรือคนที่เราคบต้องระวังใช่มันจะตะเลิดอะไรทำนองนั้นใช่ครับแฟนเราเรียบร้อยจะมาเจอแบบกล้าๆลุยๆโอ้ประทับใจหรือแฟนเราประเภทห้าวเหลือเกินก็ไปเจอคนสุขุมเรียบร้อยแต่งตัวสะอาดประทับใจเหลือเกินเพราะฉะนั้นความรักก็ต้องระวังหัวใจหน่อยครับครบ6ราศีนะฮะเมื่อกี้ราศีกันนี่คือ17 17กันยาถึงวันที่16ตุลาครับฮะดูไม่ทันเดี๋ยวดูย้อนหลังได้บน YouTube นะครับผมตั้งใจว่าเดี๋ยวคืออัดรายการเสร็จเดี๋ยวเราก็จะตัดต่อแล้วก็อัพขึ้นให้ดูเลยนะฮะนี่คือช่วงแรกของการพูดคุยกับอาจารย์ณัฐนรรัตน์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนะครับใครที่สนใจอยากจะคุยกับอาจารย์ณัฐเพิ่มเติมนะฮะติดต่ออาจารย์ณัฐได้ครับที่0811102450ครับ0811102450แต่อย่างที่บอกฮะว่าอาจารย์ณัฐช่วงที่ผ่านมาเนี่ยงานจะค่อนข้างเยอะถ้าจะดูเป็นการส่วนตัวเนี่ยต้องเป็นช่วงเวลากลางคืนกลางคืนแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไปด้วยตัวเองใช่ไหมครับจะอัดเสียงจะอัดเสียงใส่แผ่นซีดีแต่บางคนก็จะบอกว่าแล้วอัดใส่แผ่นซีดีแล้วจะถามยังไงอ่ะก็เวลาถ้าสมมติใครจะติดต่อในการดูก็ลิสต์รายการใส่เมลมาก็ได้นะจะถามมากี่ข้อก็ถามมาเถอะผมก็จะดูทั้ง12
เดือนให้แล้วก็รายละเอียดทั้งแต่ละเดือนเงินงานความรักสุขภาพโชคลาภหรือเรื่องที่ต้องระมัดระวังในแต่ละเดือนพอเสร็จปุ๊บก็มาคำถามที่เราต้องการอยากถามทั้งหมดละนี่แหละจะครบถ้วนครับครับก็ลองติดต่อรายละเอียดดูแล้วกันนะฮะส่วนใครที่อยากจะดูรายละเอียดเรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปดูใน Facebook ของอาจารย์ได้ครับพิมพ์คำว่าอาจารย์นัดก็ได้นะฮะจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของการธรรมะด้วยการพยากรณ์ด้วยให้ได้อ่านกันนะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอีก6ราศีที่เหลือจะเป็นอย่างไรในปี2558เดี๋ยวกลับมาครับ